ก็ใช้ความจริงใจในการทำธุรกิจจะเติบโตได้ในระยะยาวครับความดีชนะทุกสิ่งเพราะเมื่อเราเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเราทำความดีเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะผ่านวิกฤตอย่างนั้นไปได้จรรยาบรรณเหมือนนินชุลันเลยครับเมื่อไหร่ที่มันมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจรรยาบรรณเหล่านี้มันจะเป็นเกราะป้องกันเราทำให้เรามีภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหาได้ครับการสร้างจรรยาบรรณเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่คำสวยหรูเท่านั้นมันต้องเจาะลึกไปถึงหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของจริยธรรมและเรื่องของการดูแลพนักงานเราเนี่ยนะก็ต้องดูแลนะครับให้เป็นอย่างดีที่สุดแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเราเห็นพนักงานเราคือคนสำคัญสำหรับเราเสมอเมื่อใดที่พนักงานอยู่ได้ตัวองค์กรเราจะอยู่ได้การมีจรรยาบรรณสำนึกถึงการดูแลคนรอบตัวทุกภาคส่วนให้เขาไปกับเราให้ได้เพื่อให้ธุรกิจได้อยู่ได้อย่างยั่งยืนการที่เราได้หยุดวิกฤตไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับองค์กรเรื่องจากเรื่องเล็กสิ่งที่เราทำที่เราสัญญาให้กับลูกค้าเราเดลิเวอร์ได้จริงหรือเปล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเริ่มได้ผมเชื่อว่าเราทุกคนทำได้ครับการทำรางวัลเนี่ยมันเป็นการที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นการทบทวนตัวเราว่าเรามีความพร้อมมีมาตรฐานอยู่ตลอดเวลาหรือไม่เขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาแต่ยังน้อยรางวัลเหล่านี้สกรีนเราแล้วระดับหนึ่งทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้สูงมากการประกวดไม่ได้ยากเลยแต่จะเป็นการปรับองค์กรปรับตัวเราปรับพนักงานเป็นการเหมือนรีเช็คเราอีกครั้งหนึ่งจรรยาบรรณหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรเป็นการเพิ่มสแตนดาร์ดให้ตัวเองแล้วคุณจะสนุกกับการทำดีหลายบริษัทที่เคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วนะแต่ว่ากลับมาประกวดใหม่เพื่อที่จะรักษามาตรฐานของตนเองต่อไปนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยค่ะที่เข้ามาซ้ำนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินไปลงดูพิจารณาดูข้อมูลก็ปรากฏว่าทุกธุรกิจได้รับประโยชน์นะคะจากข้อแนะนำของคณะกรรมการตัดสินที่จะไปปรับปรุงกระบวนการขององค์กรตัวเองนะคะให้ดีขึ้นด้วยขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับและขณะเดียวกันก็อยากจะให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ไปแล้วก็ขอให้จงรักษานะครับความดีอันนี้ไว้ขอบพระคุณมากครับ